สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับก็มีน้องๆถามเข้ามาว่านาฬิการุ่นนีรุน,นีนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเจ้า GMA S 1 3 0นอ่ะนี่นะครับ GMA S 1 3 0ารหัสโมดูลคือ5 5 4 0มีถามเข้ามา2องาถามครับแล้วก็ผมเห็นว่ารุ่นเนี้ยเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีใครสอนวิธีการใช้ก็จะมาแนะนําให้ว่านะครับเป็นอย่างไรคําถามเข้ามามี2คําถามคือคําถามแรกนะครับ นาฬิการ,รุ่นนี้มีระบบพลิกข้อมือไฟติดหรือเปล่านี่คือคําถามแรกและคําถามที่2ครับก็คือน้องเขาอยากให้แนะนําวิธีการใช้งานในส่วนของการตั้งปลุกอ่ะเดี๋ยวก็จะมาบอกให้นะครับเขาตอบคาถามข้อที่1ก่อนเลยว่านาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเปิดพลิกข้อมือไฟติดยังไง ต้องบอกก่อนนะครับว่านาฬิการุ่นนี้ไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดครับอะต้องบอกเลยต้องขอโทษด้วยนะครับคือรุ่นเนี้ยไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดจากการที่ผมได้ลองเล่นนะผมดูหมดทุกอย่างแล้วดูทั้งคู่มือดูทั้งสเปครุ่นนี้ไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดครับแต่มันจะมีในส่วนของไฟที่มีความสว่างที่สว่างมากๆแล้วก็สามารถที่จะสว่างได้มากถึง3มวินาทีเอาละมาดูกันนี่นี่คือไฟครับไฟของเขาเห็นไหมสวยมากนะครับ แต่ลองกดดูละกอลองกดทุกปุ่มแล้วไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดครับอันนี้ตอบคำถามข้อที่1นนะแล้วข้อที่2เอาละตรงนี้สําคัญละามาดูกันมาดูกันหลายๆคนเยังใช้ระบบของการตั้งปลุกไม่เป็นนะครับในส่วนของก็มีถามเข้ามาตรงนี้ฮะว่าเครื่องหมายด้านล่างนี่คืออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะครับว่ามันคืออะไรเอาละก่อนอื่นเลยเราจะไปในส่วนของการตั้งปลุกก่อนแล้วเดี๋ยวจะทาให้ดูว่าตอนตั้งปลุกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก่อน,ตอน,ต,อนตอนที่เราตั้งเตือนรายชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงนะครับ กดปุ่มนะครับซ้ายล่างนะครับไปที่ AL Alarm อาา่อา,าไปที่ Alarm ไปที่ Alarm แล้วนะครับปุ่มสำคัญใน Alarm นะครับก็จะมีด้วยกันประมาณ3ปุ่มซ้ายบนซ้ายล่างขวาล่างขอปลดปุ่มขวาล่างก่อนเพราะขวาล่างเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเออเราไปอยู่ในส่วนของเอ่อฟังก์ชันไหนนะครับถ้ากดไปเนี่ยตัวเลขสังเกตตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้หมายถึงนะครับการตั้งปุกครั้งที่ตั้งปุกอ่ะอันนี้คือ เวลาที่ตั้งตั้งปลุกครั้งที่3นะครับเวลาที่ตั้งปลุกครั้งที่4เวลาที่ตั้งปลุกครั้งที่5แล้วก็ในส่วนของนี่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของออกระดิ่งแบบนี้ถ้ามีกระดิ่งแบบนี้นะครับกระดิ่งตัวนี้2ตัวนี้มันจะมันจะเหมือนกันนะกระดิ่งตัวนี้คือการตั้งเตือนลายชั่วโมงอ่ะขอย้านะครับเป็นการตั้งเตือนลายชั่วโมงอกดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่การตั้งปลุกครั้งที่1 เราจะเริ่มจากการตั้งปลุกเลยนะครับก็ขอแสดงตัวอย่างในส่วนของการตั้งปลุกให้ดูก่อนแล้วกันว่าทําอย่างไรนะครับสังเกตอีกที่หนึ่งที่สําคัญมากครับดูที่หน้าจอดีๆตัวของเข็มนะครับจะเป็นตัวบอกว่าเราได้เปิดการตั้งปลุกไว้หรือเปล่าถ้าเข็มชี้ตรงนี้ครับ o, N, ON 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 แปลว่าเปิดถ้าเข็มชี้ขึ้นข้างบนครับ O-F off แปลว่าปิดนะครับด้วยการกดปุ่มซ้ายบนนี่เห็นไหมฮะมันจะมันจะเปลี่ยนจาก on เป็น off อันนี้เป็นอีกปุ่มหนึ่งที่สําคัญนะครับ On เป็น Off แล้วสังเกตครับถ้าเราออนคือเปิดอยู่ด้านล่างมันจะมีเครื่องหมายตัวขีดสขีดแต่ถ้าเป็น Off ก็คือปิดนะครับนี่ตัวของขีดสขีดก็จะหายไปอ่าเป็นการตอบคาถามด้วยว่าขีดสขีดนี้คืออะไรนะครับก็คือการเปิดการปลุกนั่นเองนะครับถ้ามีขีดสขีดแบบนี้คือการเปิดตั้งปลุกไว้นะครับเห็นไหม On แล้วก็มีขีดสขีดนะครับนี่เอาละคราวนี้มาดูว่าเราจะเราจะ ตั้งเวลาปลุกอย่างไรนะครับเอาล่ะมาดูกันให้กดปุ่มซ้ายบนครับนี่ซ้ายบนนะค้างไว้ประมาณ2-3วินาทีครับ1 2 3อ่ะสวินาทีสังเกตไหมครับว่าตอนนี้นะครับในส่วนของอตัวเลขจากระพริบลแล้วเข็มเนี่ยมันจะหลบให้นะครับทำให้เราสามารถที่จะมองหน้าจอได้อย่างชัดเจนนะเข็มมันจะหลบให้เดี๋ยวดูนะมันจะหลบไปเอามาดูดูอ้าเห็นไหมเข็มมันจะหลบให้ทําให้เราดูหน้าจอเนี่ยได้เคลียร์ได้ชัดเจน แล้วคราวนี้เนี่ยวิธีการตั้งตั้งปลุกนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มขวาบนขวาบนนะฮะแล้วก็ขวาล่างนะครับขวาบนเป็นการลบตัวเลขเห็นไหมลบตัวเลขเห็นไหมฮะขวาล่างเป็นการเพิ่มตัวเลขอ่านะครับโอเคนะครับต่อมากดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนก็ไปส่วนในส่วนของนาทีเราจะตั้งปลุกกี่โมงกี่นาทีอ่าผมขอตั้งไว้สักประมาณ18บแนาิกาหนนาทีแล้กันน,นะครับเดี๋ยวก็จะทําให้ดูด้วยว่า ตอนนี้มันมีเสียงปลุกเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะเรียบร้อย18นาฬิกา1นาทีผมได้ตั้งปลุกตามที่ผมต้องการแล้วนะครับอย่างที่บอกอีกทีนะอย่างที่ย้ำนะขวาบนคือลบตัวเลขหรือลดตัวเลขขวาล่างตรงนี้นะครับคือบวกตัวเลขหรือเพิ่มตัวเลขนะครับอ่ะครานี้ตั้งเรียบร้อยแล้วไอ้กดปุ่มซ้ายบนนะครับเพื่อจบวันนี้อาจจะมีเสียงแมวร้องหน่อยนะพอดีแมวที่บ้านเริ่มติดสัตว์แล้วเริ่มร้องร้องดังมากนะครับ ชื่อน้องวัสนาเดี๋ยวรูปไปดูด้วยนะครับน้องวัสนาอ่าเอาละกับมาที่นาฬิกาต่อมาดูกันว่าเดี๋ยวให้มันเข็มกับที่เดิมก่อนนะตอนนี้ผมได้เปิดการตั้งปลุกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลา18บแปนาฬิกากับศูนนาทีแล้วก็มีเครื่องหมายของการเปิดการตั้งปลุกปรากฏขึ้นเห็นไหมฮะตรงนี้เข็มก็ชี้ไปที่ออนอ่าเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยละผมได้ทําการเปิดการตั้งปลุกละคราวออน,นี้ก็แล้วแต่เลยเพื่อนๆอยากจะน้องๆอยากจะเปิดกี่ครั้งนะครับนี่ มันก็สามารถเปิดได้ถึง5ครั้งเลยทีเดียวนะครับต่อมาขอก,กดขวาล่างทีหนึงในส่วนตรงนี้ครับก็คือในส่วนของการตั้งเตือนรายชั่วโมงเอาละมาดูการวิธีการเปิดวิธีการปิดนะครับก็เหมือนกันกดปุ่มซ้ายบนนี่เห็นไหมบางเข็มมันก็จะขยับครับ off คือปิด on คือเปิดอดูเครื่องหมายข้างล่างว่าเกิดอะไรขึ้นพอเรากดนะครับ on เนี่ยมันจะมีในส่วนของกระดิ่งขึ้นมาแต่พอเป็น off กระดิ่งก็จะหายไปเห็นไหมดูตรงที่ปากกาแดงๆนะ นี่เห็นไหมฮะนี่พอเปิดกระดิ่งขึ้นพอปิดกระดิ่งหายนะาโอเคตอนนี้ผมให้มันเปิดดีกว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าตอนที่มันตั้งเตือนรลายชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันจะดังประมาณ18บแนาฬิกาครั้งหนึง่งสิบเนาฬิกาครั้งหนึ่งยีนาฬิกาครั้งหนึ่งเพื่อใหรร้รู้ว่าเวลาได้ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วตอนนี้นะผมได้เปิดทั้งระบบในส่วนของการตั้งปลุกแล้วก็ในส่วนของการตั้งเตือนหลายชั่วโมงคราวนี้ผมจะทําให้ดูว่าตอนที่มันตั้งเตือนมันเตือนแล้วเนี่ย ตอนนี้เวลาจริงเนี่ยมันเป็นเวลา18นาฬิกา44นาทีแต่ตัวผมเองนะครับได้ตั้งเตือนรายชั่วโมงเอ่อแล้วก็ตั้งปลุกไว้ที่18นาฬิกา1นาทีเดี๋ยวผมขอตั้งเวลาใหม่เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าตอนตั้งปลุกเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะ1น3 4อี่ะนี่เป็นการเอ่อตั้งเวลาใหม่นะครับก็เคยสอนไปละเราไปดูคลิปเก่าๆนะครับเอาละอ้อเดี๋ยวๆผมต้องขอตั้งเป็น17น,นาฬิกากับ59นาที Memory. ดีกว่าขวาบนลบ แล้วก็ตรงนี้ก็บวกเข้าไปเป็น59เพื่อที่จะให้ทัน18นาฬิกาให้มันตั้งเตือนหลายชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของอาการตั้งปลุก16นาฬิกาศ1นน่ะาทีอ่ะ,อะนะครับพอดีผมได้นะครับให้ดูให้ดูดอ่ะปุ่มสำคัญอีกปุ่มหนึ่งปุ่มสำคัญอีกปุ่มหนึ่งอยากใช้ให้ดูนะครับตรงนี้สังเกตพอเราเข้าพอเราตั้งตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็น5.11 5.1 1นี้ตรงนี้หมายถึง เดือนเดือน5นะครับวันที่11แล้วก็เป็นวันจันทร์ MO ตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มซ้ายบนดูดนะดูนะหเห็นไหมซ้ายบนเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนหน้าจอเห็นไหมฮะเปลี่ยนหน้าจอเห็นไหมครับนี่เราจะไปที่ตรงนี้17นาฬิกา5้เนาทีเมื่อกี้ผมได้ตั้งปลุกไว้เออที่ตั้งเตือนหลายชั่วโมงไว้อันแรกตั้งเตือนเดี๋ยวมันจะตั้งเตือนหลายชั่วโมงก่อน you. พอสิบพอสิบแปดนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งอีกประมาณสิบห้าวินาทีมันจะมีเสียงเตือนติน๊ตเตืออนนหหลายชั่่วโงงใ้้ดูตีกน รอละรอละรอละใกล้ถึงละนี่คือตัวอย่างของการตั้งเตือนรายชั่วโมงนะครับอ่ะนี่คือเสียงของการตั้งเตือนรายชั่วโมงเดี๋ยวพอ19นาฬิกามันก็จะมีจะมีเสียงแบบนี้อีกติ๊ดต,ตอิอีก20นาฬิกาก็จะเสียงติ๊ดตอีกนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่ากงการตั้งเตือนรายชั่วโมงต่อมาผมจะให้รออีกประมาณ 50วินาทีเพื่อจะเข้าสู่การตั้งปลกุกเพราะเมื่อกี้ผมได้ตั้งปลุกไว้ในเวลา18นาฬิกากับ01นาทีอ่ะมาดูกันผมบอกเลยวิธีการใช้นาฬิกาพวกนี้ไม่ยากครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่า B a b y G กับ d s ช็ c k เนี่ยออกรุ่นใหม่เยอะมากผมก็เลยทำไม่ทันนะฮะแต่ว่าจะทำให้จะพยายามทำให้เพื่อให้ทุกคนนะครับสามารถใช้นาฬิกาได้อย่างง่ายดายแล้วก็ใช้มันได้เต็มประสิทธิภาพอ่าคุ้มค่าคุ้มราคาเอาละเหลือ20วินาทีนะครับจะเข้าสู่การ ตั้งปลุกนะครับที่ผมได้ตั้งไว้18นาฬิกา1นาทีเอาละมาดูกันมาดูกันนะถ้าใครทำไม่ได้นะครับก็ให้ดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปการตั้งปลุกการตั้งเตือนอะไรชั่วโมงไม่ยากเอาละมาถึงละเห็นไหมฮะมันก็จะมีเสียงตั้งปลุกขึ้นมานะครับประมาณ10วินาทีนี่เป็นไงใช้ไม่ยากเลยใช่ไหมนะครับโอเค ก็สรุปแล้วกันนะครับอ่ะผมทําให้ดูอีกทีหนึง่งสรุปแล้วกันนะครับวันนี้ที่ได้พูดไปก็คือประเด็นแรกคือนาฬิการุ่นนี้ไม่มีระบบตั้งเตือนเออโทษทีไม่มีระบบการพลิกมือไฟติดอันนี้คือต่อคาถามคําถามแรกและคําถามที่2คือในการใช้การตั้งปลุกนั้นให้เราเข้าไปที่ AL นี่ครับโดยการกดปุ่มซ้ายล่างนะครับไปที่ AL แล้วเราไปดูว่านะครับเราจะใช้ฟังก์ชันไหนจากการตั้งปลุกเพราะมันสามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้ง นี่เห็นไหมห้าครั้งนะครับและอสุดท้ายที่เป็นลูกกระดิ่งคือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงสรุปนะสรุปนะแล้วตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้เข็มมันจะชี้ว่าเราได้เปิดหรือเปล่านะครับนี่มันก็จะมีเครื่องหมายด้วยนะครับเราได้เปิดหรือได้ปิดวิธีการเปิดปิดก็กด,ดกดซ้ายบนนะครับนี่เปิดปิดเห็นไหมเปิดปิดนี่เปิดและปิดนะครับออนและออฟออนคือเปิดออฟคือปิดอันนี้ทวนอีกครั้งนะครับต่อมาในส่วนของนี่ในส่วนของ การตั้งเตือนหลายชั่วโมงอ่าก็เหมือนกันกดซ้ายบนออนแล้วก็ออฟออนแล้วก็ออฟถ้าเราตั้งเตือนหลายชั่วโมงไว้จะขึ้นเป็นลูกกระดิ่งและเข็มจะชี้ไปที่อ่อนโอเคสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะหวังว่าจะใช้รุ่นนี้กันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ใช้มันอย่างเต็มประสิทธิภาพโอเคถ้าใครมีคําถามนะครับถามมาทางใต้ YouTube ไปเลยเดี๋ยวผมจะมาดูมาอ่านนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคําถามนะแล้วผมจะมาทําคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ ขอขอบคุณมากๆนะครับไปแล้ครับสวัสดีครับ